รณีของ TPCH หรือว่า TPC Power Holdings ครับที่ล่าสุดเนี่ยทางผู้บริหารคือคุณจันทการจันทพลังศรีนะครับฝ่ายนักทุนสัมพันธ์ของทาง TPCH เนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณว่าทางบริษัทขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนนะฮะในต่างประเทศซึ่งก็จะมีทั้งประเทศเวียดนามประเทศลาวแล้วก็กัมพูชาจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับโดยอย่างกรณีที่สปป.ลาวเนี่ยจะมีความชัดเจนในช่วงประมาณสักไตรมาส2ของปีนี้ขณะที่กัมพูชานะฮะจะมีขนาดใหญ่กว่าที่ลาวอีกนะฮะมากกว่า1เท่าตัวในแง่ของกำลังการผลิตก็คาดว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินช่วงไตรมาส3ของปีนี้โดยเบื้องต้นนะฮะทั้งที่สปป.ลาวและที่กัมพูชาจะเป็นการลงทุนร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นนะฮะโดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่า IRR ที่บริษัทกำหนดไว้เป็นนโยบายเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 10% ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเอาประเด็นเรื่องของการลงทุนในเวียดนามสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชาตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นครั้งแรกนะของ TPCH ที่จะออกสู่ต่างประเทศนะเดิมเนี่ย TPC เนี่ยเติบโตนะมาจากตัวของโรงไฟฟ้าชีวมวลใน4จังหวัดภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีการขยายกำลังการผลิตอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นและอันเนี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะออกไปต่างประเทศนั่นเองนะครับขณะเดียวกันในแง่ของผลประกอบการงวดไตรมาส4ที่ผ่านมานะซึ่งก็ปิดงวดไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ออกมาในช่วงหลังจากนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตนะฮะได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับงวดไตรมาส3ที่สร้างการเติบโตในลักษณะ year on year มาแล้วถึง 100% ด้วยกันส่วนภาพรวมของทั้งปี65นะครับก็คาดการณ์จะเติบโตได้จากปี64นะครับซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงปี64มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 2,478 ล้านบาทขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่135ล้านบาทไปดูความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะครับก็คาดการตัวเลขกำไรสุทธิทั้งปีของ TPCH จะทำสถิตินิวไฮที่ระดับ220ล้านบาทหรือคิดเป็นการเติบโตที่สูงถึง 63% ขณะที่ปี66คือปีนี้ก็คาดการว่ากำไรสุทธิจะทะยานทำนิวไฮต่อเนื่องที่ระดับ333ล้านบาทนะครับหรือว่าโตอีก 51%ทั้งนี้เป็นผลมาจากทุกโรงไฟฟ้านี่มีการเดินเครื่องผลิตได้เต็มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงจะมีการ COD โรงไฟฟ้าแห่งใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นจึงมีการกำหนดคำแนะนำซื้อนะครับด้วยราคาเป้าหมาย10บาท10บาทนี่สำหรับโนมูระนี่อัพไซด์ประมาณ 31% นะครับแต่นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระแล้วนะครับยังมีกสิกรไทยนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12.30 บาทอันนี้สูงขึ้นไปอีกนะฮะอัพไซด์ 61% ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นกรณีของ TPCH นะครับประเด็นหลักคือการก้าวออกจากประเทศไทยไปขยายการลงทุนไปเพิ่มกำลังการผลิตในต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เราก็คงจะได้เห็นพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้